จะได้ไม่เสียเวลาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวนะครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยมีหลายคนถามว่าจะมีช่องทางติดต่อหรือได้คุยอะไรกับผมบ้างไหมนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเอาเป็น Facebook ไปละกันนะเพิ่งเปิดตัวไม่นานนะครับดูจำนวนไลค์นะครับ60นะเล็กๆนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆก็ชื่อนะครับ Trend Follower Thailand Page นะครับ รูปจะเป็นรูปก้นหอยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปไลค์กันดูนะครับเทรนด์ฟอลโลเวอร์นะครับครับเป็นคนที่ซื้อขายในแนวตามแบบตามแนวโน้มเมื่อกี้นี้ตอนออกไปข้างนอกนะครับตอนออกไปข้างนอกมีคนถามถึงตัว KTB ว่าอยากให้ลองวัดให้ดูเล่นๆนะครับว่า KTB เนี่ยเป็นยังไงเราลองมาดูตัว KTB กันนะครับนี่คือกราฟ KTB นะครับในไอเดียในการวัด Fibonacci Retracement ลำดับแรกจะเริ่มต้นจากการพิจารณาแนวโน้มก่อนพอเรารู้ว่าแนวโน้มเป็นยังไงอย่างเช่นตรงนี้เราเห็นแล้วแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วพักตัวแล้วขึ้นแล้วพักตัวจากตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการพักตัวไปแล้ว1ครั้งนะครับถ้าอยากจะวัดก็วัดได้เพื่อที่จะดูแต่ว่าการวัดครั้งนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหวยมันออกไปเรียบร้อยแล้วว่ามันพักตัวเสร็จแล้วไปต่อแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีพอสมควรก็คือว่าเมื่อราคาเราเห็นว่าวันนี้นะครับตรงจุดสุดท้ายของกราฟราคาเนี่ยเอาไอเดียก่อนไอเดียนะครับอย่างแรกเลยคือเราเริ่มเห็นละว่ามีจุดยอดอยู่เราเริ่มเห็นว่ามีจุดยอดอยู่นะครับคือราคาประมาณตัวนี้ไม่ตาม20กว่าเราเริ่มเห็นว่าช่วงนี้เหมือนมีการพักตัวนิดนึงแต่พักหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้นะอาจจะจบแค่นี้แล้วไปต่อก็ได้นะครับดังนั้นในไอเดียของเราในการมองกราฟอันนี้แล้วหาจุด Fibonacci Retracement นะครับมันต้องเริ่มจากการสมมุติ
เริ่มจากการสมมุติก่อนว่าเราเชื่อว่าเพราะฟิโบนัชชีเราจะต้องวัดขนาดของคลื่นที่มันไปถูกไหมครับการวัดขนาดเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าคลื่นนั้นต้องจบแล้วจบแล้วเราถึงจะวัดขนาดได้ดังนั้นเวลาเราจะใช้กราฟอันนี้นะครับณปัจจุบันนี้เลยเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันจบแล้วที่ราคา24บาทกว่าๆตรงนี้นะวิธีการก็คือเราเห็นว่าคลื่นนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่ตรงไหนนะอย่างแรกคือเชื่อว่าจบอย่างที่สองคือเชื่อว่าอันนี้กำลังจะพักนะครับความเชื่อมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับเวลาเราศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยอย่าไปฟันธงว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆนะครับเป็นการคาดการนะครับคาดการโดยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นสมมติเราเชื่อแล้วนะครับว่า2จุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดจบของคลื่นนี้แล้วเราก็จะวิธีการนะฮะก็คือวัดใช้ Fibonacci retracement เริ่มจากจุดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นนะครับแล้วก็ลากไปถึงจุดที่เป็นจุดที่เราเชื่อว่าคลื่นมันจบแล้ว นะครับจุดที่มันจบแล้วเราก็จะได้เส้นตามนี้ครับถ้าตรงนี้สูง 100% จากจุดนี้มาถึงจุดนี้จะเป็น 38% อันนี้เป็น 50 อันนี้เป็น 61.8 อันนี้เป็น 78.6 นะรอยเตอร์ใช้ 78.6 นะน่าจะเป็น e-finance มั้งใช้ 76.4 นะเป็นจุดเดียวกัน วิธีการใช้งาน retracement เป็นดังนี้ครับคือใช้งานจริงๆเนี่ยเราลากเอาไว้ลากเอาไว้รอเราจะเริ่มเห็นละสัดส่วนต่างๆอยู่แถวนี้นะครับถ้าเกิดมันพักตัวสมมติฐานเรามีอีกอย่างนึงคือเราเชื่อว่ามันพักตัวแล้วจะไปต่อนะครับจุดต่างๆเหล่านี้ระดับต่างๆเหล่านี้คือจุดที่เราคิดว่ามันเป็นแนวรับวิธีการใช้งานนะครับเราเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับดังนั้นพอราคามาถึง ราคามาถึง 38.2% คือ 21.41 ครับคำถามคือแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเราตอบว่า 21.41 ก็เป๊ะไปไหมในตลาดซื้อได้มา 21.41 ซื้อไม่ได้นะครับมันก็มี 21.4 21.5 ก็แถวๆนี้แล้วถามว่าถ้าถามผมนะว่ารับแรกเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คงตอบว่า 21.5 ฟังดูดีกว่า 21.4 ดูแล้วดูซาวกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจุดแรกคือ 21.4 สมมุติว่ามันปรับตัวลงจริงๆลงมาปุ๊บถึง 21.5 หรือจุด4ที่เราเรียกว่าเป็นแนวรับทำยังไงดีครับซื้อเลยถูกไหมแล้วเดี๋ยวลองไปดูผมไม่แน่ใจนะลองไปดูว่าโบรกเกอร์ที่เป็นนักวิเคราะห์ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่มีไลเซนส์แต่ว่าพูดได้พูดเรื่องนี้นะเพราะเราไม่ได้แนะนำว่าหุ้นไหนจะไปไม่ไปพอมาถึง 21.4.5บางคนอาจจะบอกแนวรับอยู่ที่นี่นะบางสำนักถึงปุ๊บทำไงครับรอดูใช่นะครับเพราะพี่คนนี้อาจจะเคยเรียนกับผมมาบ้างแล้วไม่เคยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาราคามาถึงที่แนวรับปรับตัวลงมาถึงแนวรับเนี่ยให้รอนะครับบางคนอย่างที่ผมบอกไงอ่านบทวิเคราะห์บอกว่าแนวรับ 21.5 ถึง 21.5 ปุ๊บคลิกเลยขวาอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับสไลด์แรกผมบอกว่าเมื่อราคาปรับมาถึงแนวรับเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอยู่2 อย่างทะลุแนวรับหรือเด้งนะดังนั้นคนที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิคพอเราเห็นแนวรับปุ๊บราคามาถึงอย่างแรกนะครับรอดูว่าเมื่อราคาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามีแรงเข้ามามากแล้วดูซิ
ราคาลงแปลว่าที่ราคามันลงเพราะแรงขายมันเยอะที่ 21.5 เราเชื่อว่าแรงซื้อมันเยอะเราลองดูซิว่าที่ 21.5 ที่มันให้มันสู้กันดูว่าใครชนะถูกไหมครับถ้าถึง 21.5 ลงมาปุ๊บมีอาการเด้งขึ้นคุณอาจจะใช้ candlestick ก็ได้เป็นตัวบอก pattern การกลับตัวของ candlestick หรือคุณจะปรับกราฟให้เป็น time frame ที่มันสั้นลงเป็นดูจากกราฟ day เราดูเป็นกราฟรายชั่วโมงแล้วมีการทำ new high ของกราฟรายชั่วโมงหรือกราฟรายนาทีก็ค่อยเป็นจุดในการเข้าไปรู้ว่าโอเคถึงจุดนี้แล้วมันมีการกลับตัวพอมันมีการกลับตัวจริงเราเข้าไปซื้อเนี่ยเอาจริงๆนะครับคือก็ไม่ได้การันตีนะว่าเราจะได้กำไรบางทีมันอาจจะผิดก็ได้ดังนั้นตั้ง stop loss เอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคามาถึงแนวรับรอดูว่ามันเด้งไหมเด้งค่อยซื้อตามนะครับเด้งค่อยซื้อตามนี่คือวิธีการใช้งานแนวรับหรือแนวต้านถามว่ามันลงมา 21.5 ก็ทะลุสิ่งที่เราทำก็คือรอแนวต้านแนวรับถัดไปถูกไหมครับรอที่ 20.55 ก็ไม่มีเหมือนกันเนาะน่าจะเป็น 20.5 ที่ 50% ก็รอดูว่าถ้ามันมาแถวนี้เนี่ยมันมีอาการอะไรไหมถ้ามันเด้งเราก็ซื้อตามหรือมันลงมาที่ 61.8 หรือ 78.6 สิ่งที่เราทำคือรอครับรอดูว่าเมื่อมันมาถึงจุดที่เราสนใจนะฟิโบนัชชีเรโชเนี่ยบอกจุดที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ยังไม่ใช่จุดที่เราต้องลงมือทันทีจุดต่างๆเป็นจุดที่เราสนใจดูว่าพอมาถึงปุ๊บถ้ามันมีอาการเด้งหรือมีทริกเกอร์อะไรบางอย่างที่เราบอกว่าโอเคราคามันเริ่มกลับตัวแล้วเราค่อยซื้อขายมันก็จะมีคำถามเพิ่มเติมครับว่าจากเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ทดสอบวัดให้ดูหลายๆตัวบางตัวก็ 38.2 บางตัวก็ 50 บางตัวก็ 61.8 บางตัวก็ 78.6 ถูกไหมกราฟเซตครั้งแรกพักตัวจบที่ 78.6ขึ้นไปหมายพักตัวจบที่ 38.2 ก็เลยงงว่าเอาแล้วตกลงมันสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่บางคนอาจจะงงลากเอาไว้แล้วมีตั้ง4เส้นจะใช้เส้นไหนครับนี่คือที่มาอ้าวเออนั่นสินะจะใช้เส้นไหนคำตอบนะครับก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้นะครับว่าเส้นไหนจะเป็นเส้นที่เป็นแนวรับให้เราไม่รู้แต่พอมันกลับตัวเสร็จแล้วมันจะกลับตัวที่สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งมักจะนั่นคือไม่มีใครการันตีได้ครับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนมันจะกลายเป็นขาลงกลายเป็นขาลงได้ครับถ้าเราวิเคราะห์ผิดคือเวลาดูเป็นขาลงขาขึ้นนะครับดูง่ายๆคือใช้ตาดูเอาจริงๆนะถ้าสมมติผมเปิดกราฟขึ้นมาครับอันนี้คือเวลาเราเกิดเปิดกราฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราบอกได้เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยว่าอันนี้ขึ้นหรือลงผมถามทุกคนตอบได้เพราะนั้นเวลากราฟมันเป็นขาลงนะครับไม่มันลากยาวมันเห็นในกราฟเก่าแต่ตอนที่จุดที่มันกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยครับคือเราเวลาเราพูดว่าขาขึ้นขาลงเนี่ยเราจะพูดกราฟเป็นขาขึ้นแต่คราวนี้ถ้ามันลงลึกจนผ่านไอเส้นอะไร70 78หรืออะไรถูกต้องครับอ่ะตอบคำถามนี้แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่ามันผ่านทุกอันจนมาถึง 16.9 นะครับก็ต้องตอบว่าจริงๆมันเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ได้หรือมันยังไม่ได้เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ได้สาเหตุที่ผมพูดแบบนี้นะครับว่าเวลาเราพูดว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องพ่วงไอ้คำว่าแล้วมันเป็นขาขึ้นของขาลงเป็นขาขึ้นหรือขาลงของแนวโน้มระยะเวลาเท่าไหร่
สั้นกลางหรือยาวเพราะไม่งั้นนะครับเวลาเราคุยเราไม่คุยกันเลยว่าลงของสั้นกลางยาวเนี่ยอีกคนนึงบอกยังไม่ลงอีกคนนึงบอกลงแล้วถ้าสมมุติเราดูแค่จาก10 17บาทขึ้นไป24บาทเนี่ยบางคนบอกว่าขาขึ้นจะจบแล้วเมื่อไหร่เขาอาจจะลากเทรนไลน์แค่ช่วงนี้แล้วถ้าตัดเทรนไลน์บอกว่าขาขึ้นช่วงนี้อาจจะจบแล้วแต่จบแล้วพักตัวหรือจบแล้วลงก็เดี๋ยวดูแพทเทิร์นอีกทีนึงของช่วงนี้นะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอายาวขนาดนี้มันก็อาจจะมีเทรนไลน์หรือมีอินดิเคเตอร์บางอย่างเพื่อที่จะบอกว่าช่วงยาวเนี้ยมันจะปรับตัวลงแล้วจริงหรือเปล่าดังนั้นคือการที่จะพูดว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับหรือพักตัวเนี่ยคงจะต้องเอาตัว time dimension พ่วงเข้าไปด้วยนะครับเวลาตอบดังนั้นถ้ากรณีนี้บอกว่ามันจะลงเมื่อไหร่ก็บอกว่ายังไม่เห็นแพทเทิร์นที่มันบอกว่ามันปรับตัวลงแต่ถ้ามันมีแพทเทิร์นปรับตัวลงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอาจจะบอกได้มันก็จะมีบางแพทเทิร์นอย่างเช่นเมื่อกี้ข้างนอกก็มีคนถามว่าเมื่อไหร่มันจะปรับตัวลงผมว่าก็ลองดูว่าถ้ามันทำโลไม่ยอมทำไฮแล้วมันทำโลใหม่อย่างเนี้ยก็อาจจะปรับเป็นขาลงแล้วนะเป็นสัญญาณหนึ่งที่เวลาเราใช้นะครับแล้วนี่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ผมพูดอะไรค้างไว้ถึงตรงไหนนะลืมเลยครับช่วงที่เทสซี่มันค่อนข้างจะปากนะมันควรจะขายช่วงไปก่อนแล้วรอไปแล้วที่รีเทสเนี่ยหรือว่าถ้าในสถานการณ์อย่างนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับตอบไม่ได้จริงเพราะว่าอะไรไหมครับที่ตอบไม่ได้เนี่ยคำถามลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่เสมอนะฮะสาเหตุที่ไม่ตอบเพราะว่าการตอบไปเนี่ยมีทั้งถูกและผิดเพราะไม่มีใครรู้จริงๆว่าหลังจากที่ขายเอาจริงๆนะครับจะให้เป็นเซียนจากที่ไหนเลยไม่มีใครบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงแล้วแน่นอนไม่มีครับการันตีถ้าใครกล้าฟันธงหรือออกมาบอกให้ผมว่าเขาจริงนะโมแต่สาเหตุที่บอกว่าเราควรจะขายเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะเข้าครับเราได้เซตกลยุทธ์อะไรของเราเอาไว้แล้วเรารู้ไหมว่าเราจะขายที่ไหนขายเมื่อไหร่เพราะอะไรคือบางคนถึงจุดนี้อาจจะไม่ต้องขายก็ได้เพราะกลยุทธ์เขาไม่ได้ตั้งเอาไว้แบบนั้นนะครับ อาจจะไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่าพูดในเชิงหลักการดีกว่าแต่ถ้าเป็นผมว่าถ้าอยากจะทำกำไรมันก็จะมีเหตุผลในระดับหนึ่งถ้าทำนิวโลกว่านี้ก็ทำกำไรไปก่อนก็ได้นะมันมีเหตุผลสนับสนุนเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ให้ขายนะผมไม่ได้บอกให้ขายนะครับเพราะบอกไม่ได้การที่เราจะลากแบบนี้มันพ่วงด้วยสมมติฐานอีกอย่างนึงนะครับว่าเราเชื่อว่าปรับตัวเสร็จแล้วมันจะไปต่อแต่ถ้าเราสมมติฐานนี้ไม่เป็นจริงก็คือมันอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วก็ได้นะครับเมื่อกี้จะพยายามเปิดกราฟ SLC นะแต่เหมือนรอยเตอร์มันไม่รู้จักนี่ KTB เปิดได้หลายตัวเปิดได้นะครับแต่ SLC เปิดไม่ได้ข้องใจชื่อเดิมมันชื่ออะไรพอทราบไหมเนี่ยมันบอกว่ามันไม่รู้จักเลยไม่ได้เห็นเลยตัวนี้แบบเทพจริงๆเพราะว่ามันลงคือถ้าใครมีเวลาลองไปดูก็ได้ครับที่มันขึ้นมาเนี่ยมันปรับตัวลงมาที่ 61.8% เป๊ะตรงโลปุ๊บแล้วก็เมื่อวันอังคารมั้งก็ซิลลิ่งซะนะครับอย่างรวดเร็วลองดูแล้วกันนะครับอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมหรือเอาสไลด์ต่อไปเลยดี
ตัวอย่างเพิ่มเติมมันจะสนุกนะครับเพราะว่ามันเห็นแล้วดูตื่นตาตื่นใจเราเอาสไลด์ให้จบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวอย่างจนถึง2ทุ่มครึ่งเพราะโอ้นี่จะ2ทุ่มครึ่งแล้วใครรีบกลับไหมครับถ้าสัก3ทุ่มไหวไหมไม่ไหวนะโอเค มาถึงตรงจุดเมื่อกี้มีคนถามพอดีข้างนอกนะครับว่าแล้วเราจะเลือกจุดไหนเป็นจุดในการกำหนดว่าเราจะเลือก retracement นะเป็นจุดเพราะเวลาเราจะวาด retracement เนี่ยเรามีอยู่2จุดหลักๆนะครับก็คือจุดโลกับจุดไฮนั้นเนี่ยในสไลด์นี้บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกนะครับเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยในไอเดียของเราบอกว่าการเลือก retracement คือหาการพักตัวพอเราหาการพักตัวเนี่ยดังนั้นจุดที่เราจะเลือกการพักตัวมีได้หลายจุดเวลาเราจะเลือก retracement นะครับมันจะมีจุดเริ่มต้นของการพักตัวเนี่ยอยู่จุดเดียวถ้าในน้องขาขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของการพักตัวคือจุดตัว H เนี่ยจุด High นี่คือจุดเริ่มต้นของการพักตัวถูกไหมครับแต่จุดเริ่มต้นของไอ้เส้นที่มันขึ้นมาก่อนที่มันจะพักตัวเนี่ยมีอยู่หลายจุดนะครับถ้ามันมีซิกแซกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกได้หลายจุดก็คือจุดนี้จุดที่ L5 เปรียบเทียบกับจุด High ก็ได้แล้วก็ลองวัดดูนะครับหรือจุดเริ่มต้นคือจุดนี้แต่จุดจบเนี่ยต้องจบที่ตรงนี้เสมอถูกไหมครับถ้าเราเลือกที่ L4 แล้วไปที่ H ความหมายของเราคือเราเชื่อว่าการพักตัวครั้งนี้เป็นการพักตัวของตั้งแต่การเริ่มต้นที่ L4 จนไปถึง H ถ้าสมมุติเราเลือกจุด L3จนไปถึงตัว H ตัวนี้แปลว่าเราเชื่อว่าการปรับตัวครั้งนี้เป็นการปรับตัวตั้งแต่ L3 จนถึงตัว H ดังนั้นมันจะมีอยู่แค่ตัว H เนี่ยจะมีตัวเดียวถ้าเราเอาตั้งแต่ตรงนี้เลย L1 เราเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยมันปรับนะครับแล้วหลักการล่ะจะทำยังไงนะครับก็คือถ้าสมมุติมันเพิ่งเริ่มปรับตัวข้อแนะนำถ้ามันเพิ่งเริ่มปรับตัวเราก็อาจจะเชื่อว่าการปรับตัวครั้งนี้มันเป็นการปรับตัวของคลื่นเล็กๆอันนี้ก่อนถูกไหมครับของคลื่นเล็กๆอันนี้แต่ถ้ามันดันเลยคลื่นเล็กๆอันนี้ไป L5 จนถึง H ถ้ามันเลยไปการปรับตัวครั้งนี้มันอาจจะเป็นการปรับตัวของ L4 ไปถึง H ก็ได้ถ้าการปรับตัวครั้งนี้มันทำต่ำกว่า L5 ลงมาเราอาจจะเลือกตัวใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าโอเคอันนี้จบแล้วเพราะมันไม่ retrace มันไม่พักมันไม่ได้พักตัวของอันนี้มันเลยไปแต่มันยังไม่เลยอันนี้เราก็อาจจะลากตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับต้นในขาลงก็เช่นเดียวกันเวลามันลงมาเราอยากจะดูว่ามันปรับตัวขึ้นมันเป็นการรีบาวของคลื่นไหนก็เช่นเดียวกันนะครับจุดเริ่มต้นของการรีบาวจะมีอยู่แค่จุดเดียวมีจุดเดียวคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการรีบาวแต่เป็นการรีบาวของคลื่นไหน H5 ไป L หรือ H4 ไป L H3 ไป L ได้หมดทุกอันนะครับได้ทุกอันมันจะมีวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ผิดก็คือคลื่นมันเคลื่อนที่ขึ้นมาจบที่ตรง H5 นะมันจบตรงนี้แต่ปรากฏว่าเวลาเราเลือกจุดเราไปเลือกแบบนี้บ้างตามเส้นปลานะครับจุดตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุด L3 กับ S4 เนี่ยแปลว่าเรากำลังจะวัดการพักตัวของคลื่นนี้ถูกไหมครับ
ตั้งแต่ L3 ไปถึง S4 ซึ่งมันผ่านไปแล้วทำไมมันถึงผ่านไปแล้วเพราะว่ามันมี H5 ไปแล้วอย่างเนี้ยวัดแบบเนี้ยผิดดังนั้นที่บอกว่าเวลาการวัด retracement ของช่วงขาขึ้นมันจะมีจุดเริ่มต้นของการพักตัวอยู่แค่จุดเดียวนะพวกเส้นประพวกนี้เป็นการกำหนดจุดที่ผิดทั้งนั้นเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับหลายๆครั้งที่เห็นเวลาคนลาก retracement แบบผิดๆอันนี้ก็เป็นแบบขาลงที่ลากผิดครับคือไปลากกับจุดโลตัวอื่นจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการพักตัวจะมีแค่ตัว L5 ตัวเดียวสไลด์ถัดไปนะครับก็จะพยายามบอกว่าทุกครั้งที่มันลงมาที่สัดส่วนต่างๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องเด้งเสมอไปไหมคำตอบก็คือไม่นะครับสไลด์นี้ทำง่ายมากเลยครับคำพูดเหมือนเดิมหมดแต่เปลี่ยนแค่สัดส่วนเฉยๆคือไม่จำเป็นต้องลงมาที่สัดส่วนใดแล้วเด้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการใช้งานที่บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าเมื่อมันลงมาถึงแนวรับแนวต้านสิ่งที่สำคัญคือให้รอว่ามันกลับตัวแล้วค่อยซื้อขายหลังจากที่มันกลับตัวแล้วจริงๆครับอันถัดมาจะเป็น Fibonacci Price Extension ครับ Price Extension Price Extension เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อราคามันไม่retrace มันพักมันไม่ได้พักตัวครับแต่ราคามันเกินนะครับอย่างรูปซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าจากไฮมาโลแล้วคลื่นหลังจากนั้นเนี่ยมันไปเกินไฮเดิมแปลว่าคลื่นหลังจากนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าคลื่นก่อนหน้า extension เราจะวัดเปรียบเทียบกับคลื่นในปัจจุบันนะครับว่าคลื่นในปัจจุบันเนี่ยจะใหญ่กว่าขึ้นก่อนหน้าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อกี้ retracement เราบอกว่าคลื่นที่เรากำลังจะวัดเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับคลื่นก่อนหน้าแบบเล็กกว่าถูกไหมเล็กกว่าก็เลยจะมีสัดส่วน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดมันทำ new high หรือว่า new low ไปเขาก็จะวัดแบบextension ก็คือดูว่าไอ้ตัว extension เนี่ยเอาไว้หาเป้านะครับดูว่าถ้าเกิดมันเกิน 100% ไปแล้วเนี่ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับหยุดที่ตรงไหนตัวนี้ก็จะเป็นการใช้เลือกจุด2จุดเหมือนกันนะลองยกตัวอย่างนะครับในสไลด์นี้จะบอกว่า extension เนี่ยคือถ้ามันเลย 100% ไปมันไม่ retrace ก็จะใช้เครื่องมือแบบ extension แต่เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือเดียวกันกับ retracement แต่มันจะมีตัว property ของเครื่องมือนั้นเนี่ยเราก็ไปเซตให้มันเปอร์เซ็นต์เกิน100ขึ้นไปโดยเปอร์เซ็นต์ที่แนะนำก็จะมี 127.2ครับ 127.2 161.8 200 261.8 423.6 นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่เกิน100ขึ้นไปทั้งนั้นแปลว่าคลื่นที่เรากำลังจะวัดมันใหญ่กว่าคลื่นก่อนหน้าสำหรับ extension วิธีการวัดก็คล้ายๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างอันนี้คือกราฟเซตจำได้ใช่ไหมกราฟเซตที่บอกว่ามันขึ้นมาแล้วมันปรับตัวครั้งนี้ 76.4 ถูกไหมครับแต่พอหลังจากที่มันปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่ต่อไปปรากฏว่าการเคลื่อนที่ขึ้นครั้งนี้มันไม่รีเทรสเวลาเรา retrace คือเราอยากรู้ว่าตรงนี้มาแล้วปรับตัวแค่ไหน
แล้วจะลงต่อนี่คือไอเดียของ retrace นะครับลงมาเด้งขึ้นแค่ไหนแล้วจะลงต่อแต่ครั้งนี้ไม่ลงแล้วมันเกิน 100% ขึ้นไปพอเกิน 100% ขึ้นไปก็เป็น extend คือมันขยายออกไปปรากฏว่ามันไปจบการเคลื่อนที่ที่สัดส่วนประมาณ 261.8 แปลว่าคลื่นนี้นะครับคลื่นนี้เนี่ยสูงประมาณ 261.8% ของความสูงของคลื่นนี้นี่ครับอันนี้ก็ 76.8 ของอันนี้ยังเป็น 261.8 แบบ extension ของคลื่นนี้นะฮะวิธีการวัดถึงบอกว่ารูปร่างหน้าตามันก็เลยสวยงามหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือกราฟนะครับกราฟของเซตที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าครั้งนี้พอมันลงก็ลงที่ 38.2 ตอนที่เราวัด retracementก็จะมีตัวอย่างหลายๆแบบนะครับเวลาเราวัดอย่างมีนะครับเซตขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวลงนะครับแล้วไปต่อปรากฏว่าการลงครั้งนี้เนี่ยเวลามันเด้งขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ลงต่อแปลว่ามันไม่ได้รีเทรสคือมันไม่ได้พักมันไม่ใช่เป็นการเด้งขึ้นมาแล้วเป็นการเด้งแบบพักตัวแล้วลงต่อแต่มันเลยตัวนี้ขึ้นไปก็คือ extend นะครับพอ extend แล้วปุ๊บไปจบที่ 127.2 อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ผมไม่ค่อยชอบวัดวิธีนี้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวเฉพาะส่วนตัวนะครับคือเวลาเครื่องมือเซตแล้วมันเซตยากเลยไม่ค่อยได้วัดจะชอบวัดแบบ retracement ที่สุดสาเหตุนะครับอยากจะคือจะไม่พูดเรื่องเครื่องมือตรงนี้มากเท่าไหร่แต่จะบอกว่าทำไมถึงชอบการวัดแบบ Fibonacci retracement มากที่สุดสาเหตุก็คือการใช้ Fibonacci retracement เราใช้หาแนวรับแนวต้านเพื่อซื้อขายทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเวลาแนวโน้มขาขึ้นแล้วพักเราอยากจะรู้ว่าหยุดพักตรงไหนเพื่อหาจังหวะซื้อแล้วขึ้นต่อในแนวโน้มขาขึ้นการหาจังหวะซื้อมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการได้กำไรสูงกว่าแต่พอเวลาเราวัด extension เนี่ยบางครั้งเป็นการวัดหาเป้าหมายดังนั้นถ้าเวลาเราวัด extension นะครับในช่วงขาขึ้นเนี่ยเราวัดว่าคลื่นที่ไปต่อเนี่ยเป็นกี่เท่าของคลื่นที่มันพักตัวจบแล้วอย่างเนี้ยเวลาเราหาเป้าสังเกตนะครับเวลาขาขึ้นเนี่ยคนพูดถึงแนวต้านคนพูดถึงแนวต้านมักโดนทำลายเสมอช่วงที่เป็นขาขึ้นอันนี้คือเป็นเหมือนธรรมชาติของมันเพราะถ้าแนวต้านมันไม่ถูกทำลายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ขาขึ้นแต่ในขาขึ้นแนวรับควรจะรับอยู่เสมอนะครับก็เลยเวลาเราใช้ Fibonacci retracement เนี่ยเราใช้สำหรับการซื้อขายในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเวลาเราใช้พวก projection หรือใช้ extension เนี่ยคือเราใช้หาเป้าไงหาเป้าในการทำดังนั้นเวลาถ้าหาเป้าเอาไว้ใช้ทำกำไรได้เวลาเราจะเข้าไปซื้อขายครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีเหตุผลในการซื้อหรือขายเนี่ยอยู่2อย่างถ้าเราเล่นฟิวเจอร์ด้วยเราจะรู้แต่ถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่การซื้อ1ครั้งเนี่ยจะมีอยู่2เหตุผลครับคือ1ซื้อแล้วเรามีโพซิชั่นคือเราไม่เคยมีของอยู่แล้วเราซื้อการที่เราไม่มีของอยู่แล้วเราซื้อเนี่ยเราต้องการที่ให้หลังจากซื้อแล้วราคามันควรจะไปต่อในทิศทางเดียวกันกับของที่เรามีอยู่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราซื้อเพื่อ cover shot การซื้อเพื่อ cover shot เนี่ย
แต่เป็นการซื้อเพื่อทำกำไรดังนั้นถ้าเราซื้อแล้วทำกำไรนะครับแล้วก็ราคามันไม่ไปต่อแต่มันลงก็ไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเราถูกไหมครับเพราะเราทำกำไรแต่ถ้าเราซื้อเพื่อมีโพซิชันแล้วราคาลงต่อเราขาดทุนนั้นกลยุทธ์นะครับเวลาจะเข้าซื้อหรือเข้าขายเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ของมันนะว่าเราซื้อเพื่อมีโพซิชันหรือเราซื้อเพื่อทำกำไรถ้าพูดขาขายอันนี้ง่ายหน่อยเวลาเราขายถ้าขายแล้ว ราคาไปต่อเป็นการขายเพื่อทำกำไรได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราขายช็อตเซลล์แล้วราคามันขึ้นต่อเราขาดทุนการที่จะใช้ Fibonacci extension หรือ projection นะครับที่มันตรงข้ามกับแนวโน้มที่มันเป็นอยู่จึงแนะนำให้ใช้เพื่อการทำกำไรเท่านั้นถือเป็นเป้าหมายดูให้มันเป็นเป้าหมายแต่ไม่ใช่พอราคามาถึงสมมุติเราวัดเสร็จแล้วนะครับราคามาถึงปุ๊บช็อตเซลล์หรือราคามาลองเพื่อมีโพซิชันตรงนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับแบบที่3ในการวัด2แบบแรกเราจะวัดคลื่นที่มันอยู่ติดกันแต่ทิศทางตรงข้ามวิธีการสังเกตคือคลื่นอยู่ติดกันแต่ทิศทางตรงข้ามแบบที่3เราเรียกว่า Fibonacci projection การวัด Fibonacci projection เราจะวัดคลื่นที่ไม่ติดกันแต่มีทิศทางเดียวกันมีทิศทางเดียวกันในอันนี้เนี่ยในสไลด์นะครับรูปซ้ายเราจะวัดเวลาเราวัด Fibonacci projection เรารู้ความสูงของคลื่นที่1หลังจากคลื่นที่1ปรับตัวเสร็จแล้วเป็นคลื่นที่2เนี่ยแล้วมันจะไปต่อเป็นคลื่นที่3เราอยากรู้ว่าคลื่นที่3เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของคลื่นที่1เราจะวัดแบบโปรเจกต์นะครับคือ1ต้องรู้ว่าคลื่น1ทิศทางไหนคลื่น2จะต้องปรับตัวเสร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่าคลื่นที่3คลื่นนี้มีขนาดเท่าไหร่ของคลื่นที่1มันก็จะเป็นสัดส่วนของมันสัดส่วนของฟิโบนัชชีนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือคลื่นที่2ปรับตัวหลังจากที่คลื่นที่3จบแล้วคลื่นที่4ที่มันปรับตัวอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะมีทิศทางเดียวกันกับคลื่นที่2ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคลื่นนี้นะครับคลื่นที่4เนี่ยจะเป็นสัดส่วนของคลื่นที่2ด้วยเช่นเดียวกันการวัด projection จะวัดคลื่นที่มีทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันไม่ติดกันในเชิงขาลงก็เหมือนกันสัดส่วนสำหรับการใช้ Fibonacci projection นะก็จะมีหลักๆเลยที่แนะนำคือ 0.618100แล้วก็ 1.618 ถ้ามันเกินไป200กับ 2.618 จะก็พอมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะก็ใช้กันหลักๆคือ 100% นะที่เขาใช้กันบ่อยๆกับ 161.8 ตัวอย่างนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าบางทีคลื่นก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีคือไม่ให้เรียนวันนี้กลับไปแล้วบอกว่าทุกคลื่นต้องเป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีนะครับความเป็นจริงอาจจะไม่มีคลื่นไม่ได้ทำตัวเป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีเลยก็ได้แต่วิธีการวัดนะครับวิธีการวัดเราจะวัดดูว่าคลื่นนะจะเห็นว่าจากจุด A ตรงนี้นะครับผมวัดความสูงจนไปถึงจุด B แล้วผมเห็นว่ามันปรับตัวจบหลังจากที่มันปรับตัวจบแล้วผมอยากจะรู้ว่าคลื่นถัดไปเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของคลื่นแรกที่มีทิศทางเดียวกันเราก็สามารถที่จะกำหนดจุดนี้แล้วก็วัดเพื่อเป็น 100% นะ
ะครับแล้วก็มากำหนดอีกจุดนึงหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันจบการพักตัวการใช้ frequency projection จะใช้3จุด extension กับ retracement เนี่ยใช้2จุดนะครับ projection คือ3จุดเพราะว่า2จุดแรกเอาไว้บอกคลื่นขนาดของคลื่นที่เราต้องการจะวัดจุดที่3คือหาจุดที่มันจบกันพักตัวแล้วแล้วจะไปต่อแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามว่ามันพอมีอะไรบ้างไหมนะครับก็ต้องตอบว่าที่61.8% ก็มีอาการนิดนึงหลังจากขึ้นไปมีอาการย่อตัวแต่ไม่ใช่จุดที่มันจบแล้วเท่านั้นเองนะครับขึ้นไปถึง100นึงก็ไม่มีอาการอะไร 160.8 ก็ไม่มีอาการอะไรสไลด์นี้ตั้งใจนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจงใจด้วยที่จะให้เห็นว่าบางทีวัดฟิโบนัชชีแบบ retracement extension หรือ projection ก็ตามเนี่ยไม่เจอสัดส่วนฟิโบนัชชีเลยก็มีนะในโลกของความเป็นจริงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันบ่อยเราเห็นบ่อยแต่กรณีที่ไม่มีเลยก็มีกรณีนี้นะครับกรณีนี้คือกรณีที่มีนะคลื่นนี้ผมวัดไว้ 100% สมมุติว่าตรงนี้สูง 100% นะครับแล้วก็มีการพักฐานแล้วไปต่อก็เลยลองวัดดูว่าคลื่นนี้หลังจากที่มันไปต่อแล้วเนี่ยจะไปเท่าไหร่ก็มาจบที่ 261.8% พอดีก็แปลว่าคลื่นที่มีทิศทางเดียวกันมีสัดส่วนมีขนาดเนี่ยเป็นสัดส่วนกันของฟิโบนัชชีสไลด์สุดท้ายนะครับถ้าใครจะหลังจากนี้ไปกลับตั้งใจสนใจกลับก็กลับได้เลยหรือจะอยู่ต่อรอถามหรืออยากจะเห็นกราฟตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราก็โชว์กันสไลด์สุดท้ายเนี่ยบอกว่ากลยุทธ์ในการซื้อขายตามแนวโน้มทุกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสแนะนำเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับนักลงทุนเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าจงซื้อขายตามแนวโน้มเท่านั้นนะครับเพราะว่าการซื้อขายที่มีทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดโอกาสขาดทุนได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าเราได้ช็อตเซลล์เซต50ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าใครได้ช็อตเซลไว้บ้างหรือเปล่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าโอกาสในทางในการทำกำไรน้อยมากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าหุ้นมันจะไปจบที่ตรงไหนไม่มีใครรู้ก็ต่อเมื่อมันจบแล้วเราจะรู้ต่อเมื่อมันจบแล้วเท่านั้นนะครับ3บุลเลตแรกพูดผ่านไปแล้วบุลเลตที่4 5 6นะครับการซื้อขายตามแนวโน้มเนี่ยเราจะสังเกตว่าสัญญาณซื้อของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักๆแล้วจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือซื้อเมื่อราคาผ่านแนวรับแนวต้านอย่างเช่นทำ new high break ต้องพูดคำว่า break new break แนวต้านแล้วซื้อยกตัวอย่างเช่นทำ new high แล้วซื้อถูกไหมครับทำ new high แล้วซื้อเราเคยได้ยินกันนะนี่คืออาการของการ break แนวต้านแล้วซื้อการทำอย่างนี้มีเหตุมีผลไหมมีครับเพราะว่าอะไร high ที่ระดับ high เมื่อกี้เราบอกว่า high คือจุดที่เราเชื่อว่ามีเป็นแนวต้านแล้วมันน่าจะมีแรงขายเข้ามามากพอจุดที่มันเป็นแนวต้านมีแรงขายเข้ามามากแล้วราคามันผ่านจุดนั้นไปได้แปลว่าอะไรครับแรงซื้อมากกว่าถูกไหมแรงซื้อมากกว่าแรงขายมากแต่แรงซื้อมากกว่าต้องเป็นแรงซื้อมากๆอย่างเงี้ยพอแรงซื้อมากๆปุ๊บเราก็เข้าไปซื้อครับถูกไหมฮะเป็นเข้าไปอยู่ฝั่งคนที่ชนะก็คืออันแรกซื้อเมื่อเบรกแนวต้านอันที่2ถ้าเราจะซื้อเนี่ยมีอีกจังหวะนึงซื้อที่แนวรับซื้อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นจากแนวรับ
นะนี่คือ2จังหวะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะหาจังหวะในการเข้าซื้อหรือการลงมือเนี่ยที่2จุดนี้นะครับเวลาขายก็เช่นเดียวกันขายเราขายได้2อย่างขายเมื่อราคาปรับตัวลงจากแนวต้านนะจินตนาการพอดีไม่มีไว้บอร์ดนะกับขายเมื่อราคาทำนิวโลแล้วสมมุติว่าโลเป็นแนวรับถูกไหมเราบอกว่าที่โลน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆพอแรงซื้อเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ราคาก็ลงต่ำกว่านั้นแปลว่าผิดทางละดังนั้นเขาก็บอกถ้าทำนิวโลให้ขายซะเนี่ยดังนั้นการซื้อการขายมี2จังหวะซื้อขายเมื่อเบรกหรือซื้อที่แนวรับขายที่แนวต้านถามว่าจังหวะไหนดีกว่ากันคำถามคือจังหวะไหนดีกว่ากันน่าจะมีกราฟให้เห็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะลองเปิดกราฟแล้วค่อยอธิบายให้ดูจากตรงกราฟแล้วกันสมมุติว่าอันนี้คือแนวโน้มขาลงถูกไหมครับสั้นๆเป็นแนวโน้มขาลงการขาลงเนี่ยเราจะขายมีอยู่2จุดคือขายเมื่อทำนิวโลกับขายที่แนวต้านการขายเมื่อทำนิวโลเราจะขายตรงไหนบ้างครับขายจุดนี้1ครั้งนะครับกับขายจุดนี้1ครั้งถ้าเกิดเราขายที่แนวต้านจะขายที่เราจะหาแนวต้านตอนที่มันเด้งขึ้นไปแล้วหาแนวต้านแล้วขายถูกไหมครับเด้งขึ้นไปแล้วหาแนวต้านแล้วขายจังหวะไหนดีกว่ากันครับใช่การขายที่แนวต้านดีกว่าดังนั้นจังหวะพวกนี้สำคัญนะครับเวลาเราขายแต่ผมไม่ได้บอกว่าขายเมื่อเบรกแล้วจะไม่ดีนะครับขายแล้วเบรกบางทีก็ดีถูกไหมขายแล้วเบรกบางทีก็ดีขายแล้วเบรกบางทีก็ไม่ดีจะเกิดอาการอึดอัดนี่อาการอึดอัดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ราคามันเบรกแนวรับหรือแนวต้านก็ตามมันจะมีศัพท์ของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาจะพูดว่ามันมี pull back หรือว่ามี return move ไอ้พอมันเบรกเสร็จแล้วมัน return move เนี่ยครับมันพอเราใช้เวลานานๆอยู่กับไอ้ตรงจังหวะที่มัน pull back เนี่ยมันอึดอัดแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าเราเบรกซื้อเมื่อเบรกนะครับเอาเป็นกรณีนี้ละกันขอโทษนะขายเมื่อเบรกถ้าเราขายเมื่อเบรกปุ๊บเราจะตั้ง stop loss ไว้ตรงไหนครับบางคนอาจตั้ง stop loss ไว้ตรงนี้ถูกไหมดังนั้นเวลาขายตอนเบรกเนี่ย stop loss จะไกลแต่ถ้าเราขายตอนเบรกแล้วเราตั้ง stop loss ไว้ที่โลเดิมมีโอกาสโดน stop บ่อยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเวลาเราหาจังหวะเนี่ยมันก็จะมีจังหวะในการเข้าซื้อเข้าขายอยู่2จังหวะการที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบจังหวะของการซื้อที่แนวรับกับขายที่แนวต้านมากกว่าสองบุลเลตสุดท้ายนะครับตั้งใจที่จะพูดบอกว่าให้ซื้อขายตามแนวโน้มครับนะการซื้อขายตรงข้ามกับแนวโน้มซื้อขายได้แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไรเท่านั้นน่าจะดีกว่านะครับวันนี้ก็พอดีเลยนะ2:30นะก็ขอจบนะครับการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ต่อจะถามอะไรนิดหน่อยก็ได้นะครับยินดีครับผมขอบคุณมากนะครับครับ